สวัสดีค่ะคลิปนี้มาทำชุดเดรสสั้นกันนะคะเป็นซิปหลังคอจีนผ่าด้านหลังนิดหนึ่งทรงสอบค่อนข้างจะเข้ารูปค่ะยังอยู่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนมาตัดชุดใส่กันนะคะให้กดรอยออกมานะคะทั้งชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังให้ใช้แพทเทิร์นมาตรฐานที่มีเกล็ดค่ะส่วนแขนจะเป็นแขนสั้นความยาวที่ต้องการนะคะดิฉันจะกำหนดที่75จากปุ่มคอนะคะแล้วก็ช่วงคอลึกคอลึกให้วัดลงมา 1.5 เซนติเมตรนะคะคอกว้าง1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นไหมค่ะส่วนชิ้นหลังชิ้นหลังคอลึกครึ่งเซนติเมตรคอกว้าง1เซนติเมตรโค้งเส้นไหมค่ะตะเข็บไหล่ถ้าดูว่าห้อยไปก็ปรับขึ้นแขนนิดหนึ่งชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตะเข็บไหล่ต้องเท่ากันนะคะมาดูในส่วนเกล็ดของชิ้นหน้านะคะอกสูงของเส้นเกล็ดนะคะให้เราวัดลงมา 1.5 เซนติเมตรค่ะทำจุดใหม่ค่ะวิธีทำสอบนะคะให้เราใช้ไม้โค้งนะคะวางไปที่ส่วนปลายของกระโปรงนะคะตามไปตามเส้นเลยค่ะแล้วให้สังเกตดูว่าที่สะโพกบนจะเหลือช่องว่างอยู่เท่าไหร่ของดิฉันนี่จะเหลือเซน1เซนติเมตรนะคะแล้วก็วัดจากสะโพกล่างลงมา10เซนติเมตรนะคะแล้วเราก็โค้งเส้นสอบใหม่นะคะเพราะว่าถ้าทำแบบนี้เส้นจะไม่หักเราก็วางเส้นไปที่จุดเดิมนะคะของสะโพกบนนะคะให้ตรงให้ชิดเส้นค่ะแล้วจากจุด10เซนติเมตรที่ล่างลงมาของสะโพกล่างอะค่ะมาวัดเข้าไปค่ะ1เซนติเมตรแล้วก็วางไม้บรรทัดได้ตรงนะคะแล้วก็โค้งเส้นใหม่แล้วก็จะได้สอบตามที่เราต้องการค่ะชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันค่ะชิ้นหลังก็มีเกล็ดชิ้นหลังเวลาเราตัดนี้เราตัด2ชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะใส่ซิปหลังสัก18เซนติเมตรแล้วก็ในส่วนที่เป็นซิปชวด1เซนติเมตรให้เราตัดออกไปนะคะหลังจะผ่า10เซนติเมตรนะคะก็วัดขึ้นไปเป็นแนวผ่าค่ะตรงจุดนี้ส่วนริมของกระโปรงนะคะให้เราวัดขึ้น1เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของแขนเสื้อในภาพนี้ดิฉันจะทำแบบแขนสั้นนะคะแขนสั้นแบบสั้นมากค่ะประมาณจากหัวแขนถึงปลายแขน6เซนติเมตรให้เราวัดจากรักแร้ตรงนี้นะคะเข้าไป6เซนติเมตรทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังแล้วก็ทำแขนขึ้นมานะคะแล้วก็โค้งให้สวยงามก็เคยทำไปหลายแขนแล้วค่ะอาจจะไม่เป็นแขนแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกแขนใดแขนหนึ่งก็สวยดีค่ะวิธีการทำคอปกคอก็จะเป็นคอที่เคยทำก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคอจีนแล้วก็นี่เป็นเสื้อจริงๆค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นรูปจุดน้ำนะคะแล้วก็ติดกระดุมสารตะกร้อ1เม็ดทำเกี่ยวห่วงค่ะแขนก็จะเป็นแขนสั้นๆ6เซนติเมตรจากหัวแขนค่ะนะคะเป็นตัดจากผ้ากำมะหยี่
ในส่วนของชิ้นหน้ามาดูนิดหนึ่งนะคะดิฉันจะทำเป็นรูปหยดน้ำค่ะก็วัดลงมาสัก10 ถึง 11เซนติเมตรนะคะก็วาดเป็นรูปหยดน้ำค่ะก็มาชนตรงนี้แล้วเราก็จัดใส่ไส้ไก่เล็กๆแล้วก็ติดสารเป็นตะกร้อเล็กๆค่ะมาติด1เม็ดขั้นตอนต่อไปก็ตัดออกมานะคะแล้วก็ชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังตัด2ชิ้นวิธีการเข้าตัวก็ทั่วๆไปค่ะเผื่อเย็บข้าก็2เซนติเมตรช่วงแขนก็สัก1เซนติเมตรตะเข็บไหล่ก็1 2เซนติเมตรริมกระโปรงสัก5เซนติเมตรรายละเอียดดิฉันจะเขียนไว้คร่าวๆใต้คลิปอีกครั้งนะคะขอบคุณที่ติดตามชอบใจกดไลค์กดแชร์สวัสดีค่ะ